กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการสปีดในช่วงที่4ครับช่วงนี้ครับยังมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับอ่ะนะครับเมื่อสักครู่ก็บันเทิงไปกับสายบันเทิงบันเทิงไปแล้วนะฮะบันเทิงไปแล้วตอนนี้เราก็มาในเรื่องราวของการตอบ SMS กันบ้างแล้วก็โฟนอินนะครับสามารถที่จะส่ง SMS มาได้นะครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็สามารถโทรเข้ามาได้ทางเบอร์นะครับ025309496และ98นะครับมาเลยฮะมี SMS อะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ก็ได้นะแล้วก็ทางทวิชชั่น691ก็ได้นะครับกติกาว่าไงคะโอ้โหอยากได้เสื้ออ่ะก่อนอื่นนะก่อนที่คำถามจะเข้ามาก็ในเรื่องราวที่บอกว่าจะมีเล่นเกมนะครับเกี่ยวกับเสื้อนะครับกับสายบันเทิงนะครับง่ายๆครับถ้าท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วว่าวันนี้สายบันเทิงมาคุยกับเรานะครับเราถามง่ายๆเลยครับว่าสายบันเทิงนะครับมีการรวมตัวมาแล้วกี่ปีครบรอบกี่ปีเขาเปิดเนี่ยเขาตั้งกลุ่มสายบันเทิงมาแล้วเนี่ยครบรอบกี่ปีนะครับพิมพ์คำตอบมาทั้งทางคอมเมนต์ SS ทางหน้าจอด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ทาง Facebook ด้วยนะครับมีตัวเดียวเท่านั้นเองนะบอกเลยว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับสวยๆเลยนะที่สำคัญคือถ้าเผื่อว่ามีคำถามนะฮะก็คือสามารถถามมาได้แล้วก็วงเล็บก็ได้ครับว่าต่อกี่ปีวงเล็บสายบันเทิงครับผมเพื่อความง่ายในการแรนดอมสายบันเทิงครบรอบแล้วกี่ปีนะครับมาแล้วนี่โอ้โหเสื้อสวยๆตอบทางไลฟ์สดนี่ตอบไลฟ์สดมาแล้วนะครับโอ้โหมาปัง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 นะฮะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแรนดอมอยู่แล้วนะครับผมครับก็มาเป็นช่วงเพราะว่าอย่างแขกรับเชิญเนี่ยคือจริงรายการเราเป็นรายการที่แบบว่ารายการสดที่คอยตอบปัญหาแล้วก็นำเสนอเรื่องราวของรถเล็กรถใหม่รถใหญ่รถเก่านะฮะแล้วไปถึง SMS แล้วก็โฟนอินด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการแบ่งเซสชันกันไปนะครับโอกาสหน้าถ้าเผื่อว่าเราได้ไปออกทริปกับสายบันเทิงนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวอะไรอีกแน่นอนครับผมมา SMS หน้าจอครับผมทำไม Big Bike ต้องเปิดไฟฉุกเฉินขับกันทุกคันก็ไม่ทุกคันนะไม่ครับนอกจากออกทริปใช่ออกทริปเนี่ยที่เปิดแต่ไม่ได้เปิดทุกคันอาจจะเปิดหัวกลางท้ายอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้ผู้ใช้รถผู้ใช้ร่วมน่าผู้ร่วมใช้ถนนเนี่ยได้รู้ว่าตอนนี้รถมันอยู่ในการควบคุมอยู่ในขบวนนะครับให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังคือว่าระวังทั้งตัวเองแล้วก็ระวังทั้งผู้ใช้ร่วมด้วยนะครับถามว่าขี่ทุกคันไหมไม่ผมก็ไม่เขินไปออกที่ประมาณ60คันก็ไม่ได้เปิดทุกคันนะจะเปิดแค่หน้ากลางกับหลังนั่นเองนะครับอาจจะเห็นแบบว่าบางทีไปเจอแบบขี่คันเดียวแล้วแบบเขาเห็นบ่อยใช่ไหมจริงๆแล้วประโยชน์ของไฟฮาร์ดซาร์มันจะเป็นในเรื่องของการจอดแล้วก็บอกสัญญาณฉุกเฉินนะครับไม่ให้คือแม้ว่าเราจะปิดสวิตช์กุญแจเนี่ยถ้าเราเปิดค้างไว้อะไฟฮาร์ดสามก็ยังทำงานอยู่นะครับนั่นคือประโยชน์ของเขานะฮะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แบบว่ารถที่มามืดๆอะมาชนให้เกิดอุบัติเหตุได้และที่สำคัญบางคนใช้ผิดประเภทใช่ไหมฮะอย่างมาทางตรงๆอะเจอสี่แยกมาทางตรงอันนั้นไม่ควรใช้นะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าคนที่อยู่ฝั่งซ้ายปุ๊บใช่ป่ะก็จะเห็นแต่ไฟเลี้ยวซ้ายไอ้คันนี้เลี้ยวซ้ายแน่ๆแล้วก็ป่ายคราวนี้แหละบันเทิงเกิดนะฮะใช่เพราะฉะนั้นเวลาข้ามแยกนะฮะไม่ควรที่จะใช้นะครับสำหรับไฟฮาร์ดซาร์ดนะครับหรือว่าไฟผ่าหมากนั่นเองนะโอ้โหคำตอบมาเพียบเลยครับ คุณแม่ค้าตัวน้อยนี่กลัวไม่ได้ใช่ไหมเดนแลนดอมมันต้องเจอชื่ออ่ะผสมมาเยอะนะครับครับผมเอ็มหน้าจออ่ะ MT07 มือ2ราคาประมาณเท่าไหร่แล้วจะมีการเปลี่ยนโฉมใช่ไหมเปลี่ยนโฉมไหมครับส่วนราคามือ2เนี่ยราคามือ1มันอยู่ที่ 310,000 ครับ 310,000 ถ้าเป็นมือ2หักลบประมาณสัก 30,000 ถึง 40,000 บาทก็อยู่ที่ประมาณ 260,000 ถึง 270,000 ประมาณนั้นโดยประมาณนะดูที่สภาพด้วยส่วนจะเปลี่ยนโฉมไหมไม่แน่อย่างที่บอกไปตัวนี้ตั้งแต่เปิดมาก็เป็นโฉมนี้มาตลอดไม่เคยมีเปลี่ยนโฉมไปเลยเพราะฉะนั้นอาจจะเจอในช่วงของเซกเมนต์ปลายปีเซกเตอร์ที่สุดท้ายไตรมาสสุดท้ายสุดท้ายของปีนี้ใช่ก็เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า MT 10ก็ไปแล้วเมื่อช่วงต้นปีใช่ไหม09แล้วนี่09ก็เพิ่งออกตอนงานบางกอกมอเตอร์โชว์ใช่เพราะนั้นก็เหลือ07กับ03นี่แหละ03นี่แหละนี่แหละใครจะมาก่อนเท่านั้นเองครับผมนะครับก็ต้องรอดูโอ้ตอนนี้จริงๆถ้า07ออกมานะอันนี้อยากมโนเองนะถ้าเผื่อมาเป็นอัพไซด์ดาวนะเจ๋งเลยก็ไม่แน่ไงใช่ป่ะก็ไม่แน่ไงถึงบอกว่าอะไรก็
อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วการที่07จะปรับโฉมครั้งนี้ผมเชื่อได้ว่าปรับจากตัวเดิมละเอียดเลยแหละเพราะว่าตัวเดิมมันยังไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่กับตัวรูปทรงนะแต่เครื่องยนต์ยอมแล้วว่ามันอะไรจิตจัดสะใจถ้าไม่ได้ลองนี่อย่าเพิ่งไปดูถูกเขาเลยนะครับสำหรับ MT07 นะครับตอนแรกผมก็ยังมีความรู้สึกไงโอ้ย07อ่ะมันอยู่ขั้นกลางระหว่าง03กับ09ครับใช่ไหมฮะเราเล่นทั้งทีเราเล่น09ไปเลยดีกว่าโอ้แต่พอได้ลองปุ๊บราคาที่มันห่างจาก09พอสมควรเนี่ยถือว่าคุ้มกับราคาที่เขาตั้งขึ้นจริงๆนะครับอ่ะมาดูมีเอสเอสทันนี่ไหมไม่มีใครโอ้โหไม่ได้คำตอบไม่มีคำตอบไม่มีคำถามเลยโอ้โหนะครับเป็นคำถามอยากได้เสื้อสายบันเทิงครับ3ปีอ่ะวางไปถ้าถูกทีมงานเราจะเก็บไว้แรนดอมนะครับเดี๋ยวจะตอบกันให้วันจันทร์ใช่เดี๋ยววันจันทร์เราจะมาบอกกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับเสื้อสายบันเทิงแล้วด้วยความที่บอกว่าเป็นลิมิเต็ดเป็นพิเศษนะเราอาจจะต้องแบบมีการส่งมอบกันเลยนะเพราะว่าอันนี้คือถ้าแบบไม่ได้อยู่ในกลุ่มสายบันเทิงเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการแบบมารับแล้วก็ถ่ายภาพด้วยนะเราจะให้ดูไงว่าให้ดูว่ารับจริงมารับจริงๆเราไม่ได้เฟซขึ้นมาเราไม่ได้แต่งตั้งว่าใครต้องมารับรางวัลเพราะนั้นถ้าได้ปุ๊บเราอาจจะเชิญมารับรายการมานั่งคุยกันทำไมถึงอยากได้จังเนี่ยฮะใช่มานั่งคุยกันด้วยนะครับเพราะผมเคยนี่ก๊อปเรื่องเล่าให้ฟังคือผมก็มีเสื้อสายบันเทิงแบบเป็นสีดำอยู่ไม่ให้แบบคอปุ่งนี่นะวันนั้นไปโรงพยาบาลศิริราชนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วน้องเด็กแบบพี่เสื้อตัวนี้ซื้อที่ไหนเนี่ยหนูหาซื้อไม่ได้เลยจริงๆอ่ะฝากซื้อหน่อยได้ไหมก็เลยก๊อปปี้มาซะก็เลยไปก็ไม่ใช่ไม่ใช่เขามีบล็อกอยู่แล้วขอบล็อกเข้ามาไม่ใช่อีกแล้วโถ่ยมาเอเมต่อไป Triumph Service แพงไหมครับก็ประมาณนึงประมาณนึงแต่ณตอนนี้ในวงการเนี่ยที่ Service แพงสุดน่าจะเป็นดูคาติ BM นะประมาณเนี้ย BM Triumph ยังไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครับ Triumph ถือว่าสบายๆถ้าเทียบกับรถนำเข้านะถ้าเทียบกับรถนำเข้าธรรมดาด้วยกันเนี่ย Triumph ก็ถือว่ามีการแบ่งแยกแล้วก็มีการเค้าเรียกเปิดศูนย์บริการทั่วเลยนะคือกระจายไปตามหัวเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตนะหรือว่าทางอีสานก็มีนะฮะแล้วก็พัทยาล่าสุดใช่มั้ยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเค้าก็เหมือนกับ cover อยู่แล้วเรื่องของเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าศูนย์อย่างเดียวอย่าไปข้างนอกนะครับมีทาง Facebook นะครับคอมเมนต์มาด้วยกับคำถามบอกว่า R3 กับ Ninja 300ตัวไหนดีครับมันคนละสไตล์นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่า R3 นี่มันเป็นรถ Naked Bike เอ้ยขอโทษ R3 เป็นตัวสปอร์ตแล้วก็ Ninja 300Ninja ออกสปอร์ตกันเมื่อกี้ผมมองเป็น MT03 บน R3 เพิ่งคุยอยู่เมื่อกี้เป็น Naked เหมือนกันว่าไปตัวไหนดีครับก็อย่างที่บอกครับก็คือนินจาเนี่ยมันเหมือนกับสเปคเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมาด้วยความที่เป็นรถสปอร์ตเอามาถอดเปลือกเพราะว่าความที่บริษัทเขาผลิตขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการใช้ให้คุ้มในโมเดลเนี้ยตัวเฟรมก็เฟรมเดียวกันนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงแค่ใส่ไฟหน้าใหม่ถอดเฟลลิ่งออกแล้วก็ใส่แฮนด์บาร์เข้าไปแต่ในขณะที่ R3 เนี่ยจะมีความได้เปรียบตรงที่เรื่องของ CC ของเขาจะมีความจุที่มากกว่าใช่ไหมฮะ CC ประมาณเท่าไหร่นะก็ตัวจำไม่ได้ของกับตัวไหน R3 321 321ซึ่งแบบเป็นปริมาตรความจุที่มากกว่าการจดทะเบียนถูกต้องการจดทะเบียนเขาก็คือจะต้องแบบอยู่ในพิกัด300เช่นเดียวกันในส่วนของ Z300 เนี่ยก็จะไม่ถึงจะอยู่ที่Ninja 300เนี่ยจะอยู่ที่298เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะเล่นเรื่องในเรื่องของความโหดในเรื่องขั้นต้นเนี่ยก็ต้องเรื่องของทางนินจาไปแต่ถ้าเลือกปลายไหลก็ต้องเลือก R3 นะครับผมประมาณนั้นนะครับมอนสเตอร์796 Z800 ตัวไหนไปไกลกว่ากันหมายความว่าไงครับว่าไปไกลกว่ากันมันก็ไปไกลขอจำกัดความว่าไปไกลกว่ากันหน่อยดิแรงกว่าหรือว่าอนาคตสดใสกว่ากันถ้าอนาคตสดใสกว่ากันในเรื่องของการซื้อมาขายไปเนี่ยผมมองว่ารถญี่ปุ่นมันจะตอบโจทย์ง่ายขายคล่องราคาตกก็จริงแต่ตกไม่เยอะแต่ถ้าเป็นรถยุโรปที่เป็นการนำเข้าเนี่ยนะครับแต่7-6นี่ประกอบในบ้านเราราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่ในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาบางทีซื้อถูกก็จริงนะซื้อมือสองมาถูกก็จริงแต่ราคาค่าบำรุงรักษามันก็ยังราคาเท่าเดิมอะไรเงี้ยทำให้คนเรามองว่าเมื่อซื้อรถถูกแล้วทำไมค่าบริการไม่ถูกลงด้วยเมื่อซื้อรถถูกแล้วทำไมขายต่อไปทำไมถูกลงกว่านั้นเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของรถที่เป็นรถแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยที่มันมาชื่อชั้นมันตอบโจทย์ในเรื่องของการผู้ใช้ที่เติบโตมาก็เจอยี่ห้อนี้คนก็เลยมั่นใจในเรื่องของคุณภาพเรื่องของการซื้อต่อซื้อง่ายขายคล่องเพราะนั้นถ้าคำว่าถามว่าไปไกลกว่ากันหมายความว่าซื้อมาใช้แล้วสามารถอนาคตขายต่อได้ราคาไม่ตกมากและสามารถมีเงินที่จะไปซื้อบิ๊กไบค์ต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นตัว Z800นะครับซื้อง่ายขายคล่องนั่นแหละนะประมาณนี้นะมาจบนะครับเดี๋ยวมีคำถามจากไลน์นะครับเขาบอกว่าคาวาจะมีทำออโต้เหมือน Honda ไหมครับไม่มีครับ
ไม่มีนโยบายครับขนาดคาวาร่วมกับรถไต้หวันนะครับทำตัวของ J300 ซึ่งเป็นรถสกูตเตอร์300ซีซีที่เปิดตัวที่งานอิกมาที่เราไปนะครับที่อิตาลีหูตัวนั้นสวยมากนะครับเฮดอะไรเฮดเคมอะไรไวอะไรสักอย่างเนี่ยที่เป็นของค่ายไต้หวันน่ะนะครับ SYM ไม่ใช่ไม่ใช่เฮดเคมโก้เคมโก้นะครับก็ผลิตแค่ยุโรปขายยุโรปอย่างเดียวไม่เข้าบ้านเราแต่สวยมากถามมาผู้บริหารไทยนะครับก็เขาบอกว่าไม่มีนโยบายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนแบ่งทางการตลาดเนี่ยเขาอยากที่จะเน้นไปที่รถมีเกียร์มากกว่าให้แบบเป็นแบรนด์ลับให้เป็นภาพลักษณ์ของคาวาซากิไปเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของตลาดออโตเมติกเนี่ยเขาก็เลยไม่ขอไปแข่งกับใครครับโอเคนะครับช่วงนี้พักโฆษณาคู่ครับแล้วกลับมากับสการ์สปีดเดอร์ในช่วงหน้าครับผม